มาอัปเดตข่าวนะคะเรื่องราวน่ายินดีของสาวๆ Blackpink กันค่ะเริ่มจากพี่ซูนะคะจีซู Blackpink ค่ะเธอได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะโดยแบรนด์ Dior ค่ะที่ประกาศให้จีซู Blackpink นะคะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนใหม่ของ Dior นั่นเองค่ะโดยเธอค่ะมีการโพสต์ภาพนี้นะคะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นค่ะว่าฉันตื่นเต้นนะคะมากเลยทีเดียวนะที่ได้ร่วมงานกันกับ Dior นะคะในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนใหม่ค่ะแทบจะรอไม่ไหวแล้วนะคะสำหรับงานค่ะที่น่าตื่นเต้นนะคะทั้งหมดที่เราจะได้ทำงานร่วมกันค่ะซึ่งปกตินะคะพี่ซูก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะด้านบิวตี้ค่ะมาคราวนี้นะคะเพิ่มตำแหน่งด้านเสื้อผ้าและแฟชั่นเข้าไปอีกหนึ่งตำแหน่งค่ะก็ตอนนี้นะคะเธอกลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะระดับโลกคนใหม่ของ Dior ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่ซูด้วยนะคะส่วนด้านซาโลเซ่ค่ะที่มีการเปิดพรีออเดอร์อัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกของเธอนะคะยอดก็ปังมากๆเลยค่ะเห็นว่านะคะตอนนี้ค่ะศิลปินหญิงนะแบบเดี่ยวๆค่ะมีเพียงแค่2คนเท่านั้นนะคะที่ตอนนี้ค่ะมียอดขายอัลบั้มนะเกินแสนบน K-Town For You ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีเพียงแค่โรเซ่กับ IU เท่านั้นนะคะ2คนค่ะและล่าสุดค่ะเมื่อคืนนี้นะคะยอดสั่งจองของโรเซ่เนี่ยก็ปาไป 120,000 อัลบั้มเข้าไปแล้วนะคะและยังคงนับยอดต่อเนื่องต่อไปค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเนาะมาปุ๊บก็ปังปั๊บเลยนะคะส่วนด้านสาวเจนนี่ค่ะเธอมาอัพคลิปนะคะแล้วก็ภาพใหม่ๆแบบรัวๆค่ะหลังจากที่เธอนะคะรับงานเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเครื่องดื่มวิตามิน500ค่ะพร้อมกับมีการขึ้นแคปชั่นนะคะว่าเพราะทุกคนค่ะต้องการวิตามินในชีวิตนะจ๊ะส่วนสาวลิซ่าค่ะที่เธอนะคะใส่ชุดในคอลเลกชันใหม่ของทาง Adidas ชุดนี้นะคะต้องบอกว่าก็เป็นชุดท็อปๆนะของทาง Adidas เลยแหละเพราะว่าชุดนี้ค่ะก็เห็นนะคะได้ถูกส่งมาให้กับคุณชมพู่อารยาค่ะมีการใส่โปรโมทในเมืองไทยด้วยเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเป็นชุดที่แบบฮอตคิดของเขาเนาะก็คุณชมพู่ค่ะเธอมีการมาใส่แล้วก็ถ่ายแบบนะคะรู้สึกว่าจะเป็นตรงสะพานลอยฟ้าตรงแถวถนนวิทยุเนี่ยแหละค่ะเห็นเธอมาอัพ IG นะคะเพื่อโปรโมท Adidas รุ่นนี้ด้วยเหมือนกันค่ะค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะของทั้ง4สาว Blackpink นะคะที่เกิดขึ้นนะแอดก็รวบรวมนะคะข่าวสารออกมาเล่าสู่กันฟังค่ะเป็นเรื่องราวที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้เองค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า